สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูเหมียวอีกครั้งนะคะในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้ตัวเราค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องธรรมชาติตามวัยชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดมานั้นสามารถแบ่งออกได้5ช่วงวัยได้แก่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุค่ะในวัยทารกเริ่มตั้งแต่การเกิดจนถึงอายุ1ปีวัยทารกนะคะเป็นวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดพัฒนาการของวัยทารกจะเป็นไปตามขั้นตอนได้แก่ความคืบนั่งคลานและยืนตามลำดับค่ะวัยเด็กนะคะจะเริ่มตั้งแต่1ถึง12ปีค่ะวัยเด็กแบ่งได้เป็น2ช่วงคือเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียนเด็กวัยก่อนเรียนนะคะเป็นวัยที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างส่วนเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนและออกไปสู่สังคมนอกบ้านมากขึ้นต่อไปเป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ13ถึง18ปีค่ะวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมมากกว่าวัยอื่นๆค่ะวัยผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่อายุ19ถึง60ปีวัยผู้ใหญ่นะคะเป็นวัยที่มีร่างกายที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดมีหน้าที่การงานและมีความมั่นคงทางอารมณ์สามารถสร้างครอบครัวและเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายร่างกายอาจเสื่อมสภาพลงและมีปัญหาสุขภาพได้วัยสูงอายุวัยสูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพลงต้องการความเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวและบางครั้งอาจมีอารมณ์น้อยใจและหดหู่ใจถ้าลูกหลานไม่ดูแลหรือให้ความสำคัญกับตนเองมาช่วยกันตอบคำถามหน่อยค่ะเริ่มจากข้อที่1นะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเพราะเราจะต้องปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยหรือมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะควรกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อไปนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นวัยเด็กนักเรียนคิดว่าวัยเด็กมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรคะช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะคิดว่าอย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะเด็กมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะมีวิธีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยหรือมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนักเรียนจะใช้วิธีใดคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะควรดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะต่อไปนะคะเป็นการสรุปเรื่องราวที่เราได้เรียนไปวันนี้นะคะชีวิตมนุษย์สามารถแบ่งได้5ช่วงวัยได้แก่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุซึ่งในแต่ละวัยนะคะจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันเราจึงควรดูแลสุขภาพของในแต่ละวัยให้เหมาะสมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องธรรมชาติตามวัยคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ